เสียงจากเจาะลึกไทย Inside Thailand คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณอมรรัตน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณผู้ฟังทาง FM 97.0 นะคะรวมทั้งคุณผู้ชมทาง Spring News ทุกท่านนะคะวันนี้6พฤษภาคม2557กับเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ค่ะคุณแมวสาวค่ะประเทศไทยมีครบทุกรถจริงๆเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยค่ะในปัจจุบันนี้ ประเทศไทยมีครบทุกรถชาติจริงๆนะรถอะไรบ้างเอาแค่เมื่อวานก็แล้วกันเมื่อวานตอนสายๆนะตอนสายๆคนไทยทั้งประเทศมีความสุขสุดๆเลยที่ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมณวังไกลกังวลอันนี้ยืนยันเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกปลาบปลื้มแล้วก็มีความสุขมากแม้เราจะเห็นในหลวงนะคะอยู่ทางจอโทรทัศน์ไม่ได้ไปเจอในพื้นที่จริงๆประเด็นก็คือได้เห็นในหลวงอย่างสุขภาพแข็งแรงแค่นี้แหละเราก็อุ่นใจละแค่ได้เห็นในหลวงยังมีสุขภาพแข็งแรงมันก็สุขสุดๆแล้วล่ะได้เห็นรอยยิ้มหรือพระสวนเล็กๆนี่เราก็โหยเชื่อว่าคนไทยนี่ปลาบปลื้มมากพอตกตอนเย็นวันเดียวกันวันเดียวกันจากสุขสุดๆก็มีเร่งทำให้ต้องช็อกสุดๆตกใจสุดๆเหมือนกันใช่แล้วครบทุกรถจริงๆประเทศไทยไม่มีประเทศไหนอย่างนี้อีกแล้วนะฮะสายๆสุขสุดๆพร้อมตกหัวค่ำตกเย็นๆเริ่มกันตั้งแต่สัก6โมงเย็นเป็นต้นไปก็ตกใจสุดๆช็อกสุดๆนะฮะเรื่องของเรื่องเกิดแผ่นดินไหวระดับ 6.3 ริกเตอร์ใช่ถือว่าแรงที่สุดในประเทศไทยที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แรงสุด 5.9 ริกเตอร์เมื่อปี26ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่ตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะคะเหตุเกิดตั้งแต่เมื่อ 18.08 นาทีเมื่อวานนี้จุดที่มันเกิดไหวนะนะครับมันลึกลงไปใต้ดินประมาณนะฮะค่ะ10กิโลใช่แล้วนะคะความลึกจากพื้นดินลงไปนะคะในพื้นที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนี่แหละศูนย์กลางของการเกิดแผ่นดินไหวของประเทศไทยเมื่อวานนี้ค่ะครับเขาบอกว่ามีอยู่อย่างน้อย5จังหวัดด้วยกันได้รับผลกระทบตรงๆแล้วก็ค่อนข้างเต็มนะอย่างเช่นเชียงรายจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเชียงใหม่นะฮะเชียงใหม่แล้วก็อะไรฮะพะเยาใช่ไหมพะเยาค่ะพะเยาพื้นที่รอยต่อนะคะแล้วก็แพร่นะฮะเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาแพร่ 5-6 จังหวัดเนี่ยจะได้รับผลกระทบตรงๆแต่ว่าแรงกระเทือนมันมาถึงกรุงเทพนะโดยเฉพาะตึกสูงนะคะในกรุงเทพจะได้รับแรงสั่นสะเทือนได้รับผลกระทบจะรู้สึกด้วยว่ามีการสั่นไหวเกิดขึ้นนะคะในเบื้องต้นคาดว่าความเสียหายโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานนั้นนะฮะจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าที่ไหนได้เช้าวันนี้เองจากการอัปเดตข้อมูลใหม่น่าตกใจนะฮะใช่ถนนก็เสียหายเยอะหลายพื้นที่นี่เรียกได้ต้องทำทางเบี่ยงเลี่ยงกันเลยมันลึกเป็นแบบลึก2เมตรอ่ะโดยเฉพาะสนามบินสนามบินก็ได้รับผลกระทบเราจะไปตรวจสอบความคืบหน้านะคะกับรัฐมนตรีชัชชาติ สิทธิพันธ์นะคะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงไปพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วครับสวัสดีครับดร.ชัชชาติครับสวัสดีครับพี่ไรสกุลวรรณครับครับขณะนี้อยู่ที่ตอนนี้อยู่ไหนครับกลางฮะสารกลางสารกลางอยู่ฮะครับเชียงรายครับจังหวัดเชียงรายครับก่อนเข้าไปที่สารกลางแวะไปที่สนามบินเชียงรายมาก่อนใช่หรือไม่ฮะใช่ครับเห็นว่ารัฐมนตรีต้องหนีออกจากสนามบิน3รอบเหรอคะเมื่อเช้านี้รับผลจาก after shock เฉพาะเช้าวันนี้ขณะเฉพาะเช้าวันนี้ขณะที่อยู่ที่สนามบินเชียงรายต้องหนีออกนอกอาคาร3รอบด้วยกันเหรอฮะครับก็เพื่อความปลอดภัยฮะแต่ว่าไม่ได้แรงมากก็ประมาณสัก4ลิตรมั้งครับที่ฟังนะครับ4ลิตร after shock ใช่มั้ยฮะแสดงว่า after shock นี่ตั้งแต่ 6:00 น.เมื่อคืนเป็น main shock หลังจากนั้น after shock เรื่อยจนตั้งถึงเช้าวันนี้ก็ยังมีอยู่ครับผมเข้าโรงแรม2ก็มีแล้วก็เมื่อเช้า 6:00 น.ก็ตื่นมาก็เจออีกแล้วก็ที่ก็มีอะไรด้วยก็คงต้องระวังอย่างต่อเนื่องครับครับครับถ้าเช่นนั้นถามที่เป็นไฮไลท์เลยนะฮะเขาเป็นห่วงสนามบินเชียงใหม่และเชียงรายเป็นอย่างไรครับคือสภาพสนามบินเองเนี่ยจริงแล้วการควบคุมอากาศไม่มีปัญหาคือสนามบินเนี่ยจริงแล้วถ้าเราดูข้อได้จริงก่อนว่ามันถูกควบคุมมาโดยกรุงเทพเป็นหลักมันส่งให้สนามบินรับผิดชอบเนี่ยระยะ13ไมล์จากสนามบินก็ใช้วิทยุติดต่ออยู่แล้วครับตอนนี้ก็คือว่าให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่บนหอเนี่ยลงมาด้านล่างก็ใช้วิทยุในการคอนโทรลกับตัวสมุดไม่ได้มีปัญหาตัวอากาศยานกับเครื่องบินก็คือตอนนี้ของเชียงรายไม่มีปัญหาแล้วก็ตัวหอเองเนี่ยเราก็ไม่ให้เจ้าที่ขึ้นมาอยู่เพราะว่ามันเป็นหอสูงหอสูงก็มีความเสี่ยงต่อเรื่องการโยกของแผ่นดินไหวแต่อุปกรณ์ทั้งหลายก็ยังใช้ได้อยู่ทั้งวิทยุทั้งแต่เรดาร์เนี่ยคงไม่ได้ใช้เพราะว่ามันใช้วิชวลใช้ตามองเอาระยะมัน
มันทำได้นะครับอากาศเรื่องความปลอดภัยไม่มีปัญหาสภาพอากาศไม่มีปัญหาใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าใช้วิชวลมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยถ้าเกิดถ้าพลาดผิดก็คงต้องอาจจะต้องมีการไดเวอร์เครื่องไปที่อื่นนั่นคงแล้วแต่สถานการณ์อีกทีนึงแล้วก็ต้องเอาความปลอดภัยเป็นหลักแต่ปัจจุบันนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับตรงนี้หมายถึงสนามบินเชียงรายนะฮะครับแสดงว่าสนามบินเชียงรายขณะนี้นั้นเรายกเลิกการใช้หอบังคับการบินชั่วคราวยกเลิกการใช้เรดาร์ชั่วคราวเคลื่อนย้ายการควบคุมการจราจรทางอากาศลงมาที่ข้างล่างครับมีระบบสำรองฮะใช่ครับมีระบบสำรองที่พื้นราบนะฮะใช่ครับแล้วใช้เรดาร์จากพื้นที่อื่นในการที่จะเชื่อมโยงข้อมูลแทนใช่ครับใช่ไหมครับเพราะมีเรดาร์หลายจุดใช่ครับแล้วที่เจ้าที่ประจำสนามบินที่คุมการจราจรจริงๆก็จะใช้ประมาณด้วยสายตาประมาณด้วยสายตาแล้วก็สื่อสารกันด้วยวิทยุสื่อสารครับวิทยุที่ปกตินะฮะปกติจะวิทยุอยู่แล้วครับเพราะว่าฉันนี่จะพูดแต่บนหอก็มาพูดข้างล่างแทนค่ะในส่วนของอาคารผู้โดยสารนี่เรายังไงคะเราก็จะใช้การยังไงบ้างใช้ตรงไหนไม่ใช้ตรงไหนตอนนี้คือหลักที่ว่าเราใช้วิธีเราไม่ใช้ตัวไอ้แจ็ตบริดจ์แต่ก่อนเราใช้วิธีสะพานเทียบเครื่องบินเราไม่ใช้แต่สะพานเทียบเนี่ยก็จะมีปัญหาสองส่วนคือถ้าเกิดจุดที่มันไปติดเครื่องนี่มันอาจจะเกิดการกระแทกกับเครื่องได้ถ้าเกิดดินไหวอ๋อค่ะเคลื่อนตัวนะเพราะว่ามันเป็นของชิ้นที่มาอยู่ประกบกันมาเชื่อมนะแล้วก็กัปตันเองก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ยังจริงๆผู้โดยสารระหว่างช่วงที่รอบอร์ดแล้วอยู่ในเจ็ตบริดจ์เนี่ยมันอาจจะหนียากนิดนึงฮะโอกาสหนีไปที่จะมีเหตุฉะนั้นเราก็เลยแนะนำว่าให้ใช้เป็นรีโมทคือไปจอดแล้วก็เอาเดินแล้วก็เอากระดานเทียบข้างแล้วเดินขึ้นเครื่องดีกว่าร้อนนิดนึงแต่ว่าถ้ามีถูกเสริมเนี่ยอย่างน้อยเราปลอดภัยกว่าก็ใช้พื้นราบใช้พื้นราบแทนยอมเดินไปเพราะสนามบินมันไม่ไกลมากอยู่แล้วนะคะเดินนิดหน่อยจอดหน้าเกตจะละก็ง่ายๆครับแล้วก็ให้ระวังเรื่องการหนีภัยก็คือว่าให้มีเจ้าที่ประจำทุกจุดคอยอพยพอย่างเมื่อเช้าก็ยังมีสับสนบ้างว่าจะออกทางไหนอะไรเงี้ยครับแล้วมันมีสองส่วนคือผู้โดยสารผ่านตรวจค้นเข้ามาแล้วเนี่ยการหนีออกไปที่รันเวย์ผู้โดยสารที่ก่อนตรวจค้นเนี่ยก็ต้องหนีออกไปด้านนอกที่จอดรถด้านทิศทางการหนีเนี่ยมันสองฝั่งแบ่งคนละครึ่งก็ต้องมีเจ้าที่ที่คอยแนะนำก็ไม่ละครับเป็นตัวตนปกติที่เขาต้องดำเนินการอยู่แล้วอ๋อครับครับตัวอาคารผู้โดยสารเป็นอย่างไรครับมีแตกร้าวนิดหน่อยฮะก็เป็นถ้าดูเป็นไม่ใช่เป็นส่วนซักเชื่อก็เป็นส่วนกำแพงผนังที่เชื่อมกับตัวเสาตัวคานแล้วมีแตกร้าวปกติแล้วก็มีพวกฝ้าร่วงอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรยืนยันว่าโครงสร้างไม่กระทบนะฮะคือเท่าที่ดูด้วยตาไม่กระทบแต่ว่าจะมีวิศวกรวิเชียรชามาสำรวจอีกทีหนึ่งฮะกำลังเดินทางมาจากกรุงเทพแล้วครับอ๋อครับครับตัวรันเวย์เป็นยังไงคะที่ต้องเป็นจุดที่เครื่องบินต้องขึ้นลงครับอันนี้ไม่มีรายงานว่ามีปัญหาอะไรนะคือรันเวย์เนี่ยปกติแล้วในแผ่นดินไหวเนี่ยถ้าไม่อยู่ในจุดที่สภาพดินแย่เนี่ยก็คงไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะมันเป็นโครงสร้างที่แนวราบมันก็จะสั่นไปกับแผ่นดินไหวแต่ว่าไม่ได้มีตัวแตกร้าวอะไรครับแต่ว่าเช้าวันนี้มีทีมเข้าไปตรวจสอบรันเวย์ซ้ำแล้วเหรอฮะก็มีตลอดฮะก็มีหน่วยตรวจอยู่แล้วฮะก็คือหน่วยที่ดู FOD คือก็จะต้องดูตัววัดวัดเขาต้องดูอยู่แล้วแบบเป็นปกตินะฮะไม่ใช่เฉพาะช่วงแผ่นดินไหวนะใช่ฮะใช่ฮะจะต้องดูชิ้นส่วนแปลกปลอมดูอะไรดูความแตกร้าวอยู่แล้วครับมีการที่จะกระจายถ่ายโอนไฟล์ที่จะมาใช้บริการสนามบินเชียงรายไปที่สนามบินอื่นบ้างไหมฮะเท่าที่วางแผนได้คงไม่ได้ต้องการถ้าเกิดสภาพอากาศไม่ดีก็คงไปตามแนวปฏิบัติปกติแต่ปัจจุบันก็ยังสามารถออกมาได้ปกติ30กว่าเที่ยวต่อวันนะครับ30กว่าเที่ยวนะฮะที่เชียงรายตอนนี้ยังไม่มีแผนว่าจะไดเวิร์ตเครื่องไปลงที่ไหนใช่ไหมคะณขณะนี้ยังใช้ได้อยู่ยังครับปกติครับไอ้ที่มันใช้ได้เพราะว่าไป 100% นะที่มันยังใช้ได้ก็เพราะว่าฟ้ามันเปิด 100% เนี่ยนะฮะแม้จะใช้ระบบควบคุมการจราจรด้วยแมนนวลด้วยระบบคนเนี่ยนะฮะมันยังเอาอยู่แต่ถ้าฟ้ามันกึ่งปิดกึ่งเปิดนี่ไม่ได้ละจะต้องไปครับผมครับก็อาจจะต้องไปเวิร์ดก็เป็นเรื่องที่เขามีขั้นตอนอยู่มีมาตรฐานอยู่ฮะอันนี้ไม่ได้ความหมายเรื่องความปลอดภัยก็คือทำเต็มที่ครับค่ะถามถนนหนทางน้ำตีไปตรวจถนนเมื่อคืนนี้ด้วยมีจุดไหนยังไงที่จะต้องเลี่ยงระวัง118ที่จะเป็นหนาหนักฮะ118คือเส้นที่เชื่อมเชียงรายเชียงใหม่ระยะทาง180กิโลเมตรกิโลเมตรที่150เนี่ยฮะมันทุกตัวหนักก็สุดประมาณ500 600เมตรความลึกประมาณ2เมตรถ้าเราดูเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเกิดจากมันมีความเห็นส่วนตัวนะเกิดจากก็เรียกเป็นเหตุการณ์ลิควิดแฟคชั่นหรือว่าทรายที่อยู่ข้างใต้ถนนเนี่ยมันเปลี่ยนสภาพเป็นของเหลวเมื่อโดนแผ่นดินไหวคือทรายเนี่ยถ้าเกิดอยู่ธรรมดามันจะเกาะตัวไปเป็นของแข็งถ้าเราเขย่ามันนิดหน่อยเนี่ยบางทีมันเปลี่ยนรูปเป็นของเหลวมันจะเคลื่อนตัวได้เลยล่ะมันก็เลยไหลมันก็เลยซุดตัวลงตรงเนี้ยจุดนี้น่าจะเกิดเท่าที่ดูด้วยตาน่าจะเกิดจากลิควิดแฟคชั่นและบวกกับการเฟลทีนี้ประเด็นคือว่าตรงนี้ช่วงเวลาก็คงต้องทำการรื้อแล้วก็ทำใหม่รถหนักคงผ่านตรงนี้ไม่ได้นั้นคิดว่า9โมงเช้าเนี่ยเราจะปิดเส้นทางนี้แล้วให้ใช้ทางเบี่ยงแทนจากทางเบี่ยงที่อ้อมจุดนี้เพิ่มประมาณ5กิโลเมตรนะฮะก็คิดว่าน่าจะทำได้แล้วก็จะเข้าพื้นที่เอาศูนย์ช่างทางจากลำพานขึ้นมาแล้วฮะแล้วก็อุปกรณ์หนักเข้ามา
ก็คงจะเริ่มดำเนินการได้เลยค่ะความเสียหายยาวไหมคะเป็นกิโลไหมคะ600เมตรแต่จริงๆแล้วมันมีหลายจุดที่มีรอยร้าวที่ต้องคอยเฝ้าระวังนะฮะก็มีจุดกิโล141อีกมีจุดกว่ารอยร้าวกว้างประมาณ10เซนค่ะผมสั่งให้วัดกว่ารอยร้าวตลอดว่ากว้างเพิ่มขึ้นหรือไม่เมื่อเช้ารายงานมาบอกรอยร้าวหยุดแล้วไม่ได้เพิ่มขึ้นก็คิดว่าน่าจะสเตเบิลระดับนึงแต่คงต้องระวังเรื่องฝนตกกับระวังเรื่องอัพเดช็อปอาจจะมีผลทำให้มันเกิดการสไลด์เพิ่มได้ครับครับถ้าสรุปแล้วก็คือว่าตัวถนนนั่นนะฮะไปเจอเส้นเดียวเลยฮะถนนสาย118เชียงรายเชียงใหม่เส้นเดียวเลยฮะเส้นนี้เส้นที่คมนาคมรับผิดชอบอ่ะแต่ขณะเดียวกันมันมีเส้นท้องถิ่นอีกเป็นหลายพันกิโลฮะท้องทางหลวงชนบทมีของทางหลวงชนบทไหมคะมีรายงานมาไหมคะปัจจุบันไม่มีความเสียหายครับชนบทนะครับแต่ของท้องถิ่นอบต.ใช่ฮะแล้วก็อีกอย่างนึงคือตัวสะพานฮะเพราะมันมีสะพานหลายที่ซึ่งอันนี้เรากำลังเข้าไปตรวจสอบอยู่ว่าสะพานมีรอยแตกแล้วอะไรครับตัวเขื่อนไม่มีรายงานนะฮะไม่มีครับไม่ต้องหมายถึงนะคือตอนนี้มันมีกระแสทางอินเทอร์เน็ตพวกข่าวลือเยอะมากครับข่าวลือเรื่องแบบเรียนว่าเพราะว่าเขื่อนแตกหรือเรื่องมีคนตายตกกระไดอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ผมว่าต้องฝากพี่ประชาชนช่วยใช้วิจารณญาณในการส่งต่อข้อมูลด้วยเพราะว่าเราต้องเห็นใจคนในพื้นที่เหมือนกันนะบางทีข่าวมาแล้วมันน่าตกใจเหมือนกันถ้าเห็นภาพมีตั้งศูนย์หรือตั้งอะไรในการเป็นศูนย์รวมข้อมูลหรือกระจายข้อมูลเพื่อในการประสานติดต่อไหมคะก็ใจว่าของทางจังหวัดมีแต่ของกรมของคมนาคมเองใช้แขวงการทางที่หนึ่งเป็นตัวรวบรวมของเรื่องคมนาคมในแง่กระจายข้อมูลครับครับแล้วสนามบินเชียงใหม่ไม่ได้กระทบอะไรเลยนะฮะมีสารนิดหน่อยแต่ว่าไม่มีโครงสร้างไม่มีปัญหาอะไรเชียงใหม่คราวนี้ผมกระทบไม่มากครับเชียงรายหนักกว่าครับอ๋อนิดเดียวนะฮะนิดเดียวเป็นปกติไม่ต้องย้ายหอบังคับการบินนะฮะไม่ต้องเลยนะฮะแล้วพูดว่าการท่ากับผู้การบินขึ้นมาแล้วฮะก็เดี๋ยวผมจะเจอกันครับผมทวนอีกครั้งนะครับสนามบินเชียงใหม่ไม่ได้กระทบอะไรสนามบินเชียงรายต้องย้ายหอบังคับการบินลงพื้นราบนะครับเป็นตามแผนนะคือเป็นแผนสำรองอยู่แล้วยกเลิกการใช้สะพานเทียบเครื่องบินประมาณนั้นนะฮะใช่ครับลำบากนิดนึงลำบากนิดนึงแต่ว่าไฟยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ผมเชื่อว่าผู้โดยสารชอบวิธีนี้มากกว่าครับโอเคในแง่ของถนนในแง่ของถนนเจอเฉพาะถนนสาย118เชียงรายเชียงใหม่กมที่150หนักหน่อยไปเจอรอยร้าวอีกจุดหนึ่งกมที่141ถูกไหมแต่เมื่อคืนละครับนะฮะในแง่ของถนนสายหลักๆเขาจะมีเส้นนี้เส้นเดียวนะที่เสียหายมากนะฮะส่วนสะพานที่เป็นสะพานหลักๆกันนะฮะที่เชื่อมการจราจรหลักๆอยู่ฟังตรวจสอบกำลังตรวจสอบนะฮะวันนี้เดี๋ยวจะนัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะไรยังไงไหมคะก็เดี๋ยวคงดูคมนาคมเสร็จแล้วผมก็คงลงไปที่จุดที่1ห้านให้11ไปทีนึงฮะไปดูการจัดทำทางเบี่ยงให้เรียบร้อยนะแล้วก็การควบคุมการจราจรครับเขื่อนไม่มีปัญหาย้ำกันอีกครั้งผมไม่ทราบครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเช็คนะคะมีรายงานทีนี้ทีนี้คือหลักคือให้เจ้าที่ไปตรวจเขาบอกไม่มีฮะเจ้าที่กรมทางหลวงที่อยู่ในพื้นที่ก็บอกให้ไปตรวจที่แม่สวยฮะที่แม่สวยเลยฮะที่เมื่อคืนที่มีข่าวมานะครับเขื่อนแม่สวยใช่ไหมคะแต่เห็นว่ายังโอเคอยู่โอเคฮะแต่ว่าตัวอาคารตัวสถานที่ตัวตึกตัวโรงแรมตัวศูนย์การค้าได้รับรายงานในเบื้องต้นจากทางจังหวัดเชียงรายไหมครับว่ามันกระทบอะไรหรือไม่ขนาดไหนมันมีเป็นแตกร้าวบ้างนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ปกติบางทีเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องโครงสร้างเป็นเรื่องส่วนประกอบเช่นผนังเช่นฝ้านะหรือไม่ก็เป็นช่วงที่มันเชื่อมต่อระหว่างโครงสร้างกับตัวผนังก็จะมีรอยร้าวปกติแต่ด้วยกันฝ่ายที่รับผิดชอบคงต้องไปดูที่ทางโยธาแล้วก็วิศวกรในพื้นที่ครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะเป็นความคืบหน้าล่าสุดของสถานการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่เชียงรายผมเห็นคุณแนวสาวแล้วผมก็เสียวแทนระวังเถอะในบางช็อตของอิริยาบถที่จะโผล่กล้องเอาแสดงว่าเช้าวันนี้ after shock ก็ยังมีอยู่เกิดอย่างต่อเนื่องระดับ4ลิตรไม่ธรรมดาถือว่าเยอะนะไม่ธรรมดานะใช่ค่ะเขายังให้เฝ้าระวัง 6-12 ชั่วโมงด้วยนะคะหลังจากนี้เรื่องของ after shock ที่จะเกิดขึ้นมีการแจ้งเตือนกันดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปกันที่สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนะใช่ค่ะไปดูความคืบหน้าในส่วนตรงนี้ว่าเราจะต้องเฝ้าระวังและมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีกไหมในจุดไหนหรือพื้นที่ไหนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายหรือใกล้เคียงด้วยทวนอีกครั้งนะครับว่าเมนช็อกมันเกิดตอน6โมงเย็นเมื่อวานนะหลังจากนั้นก็อัฟเตอร์ช็อกอีกหลายครั้งมากไปที่คุณบุรินทร์เวชบันเทิงผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวครับสวัสดีค่ะคุณบุรินทร์ค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับจนกระทั่งถึงตอนนี้เราจะตัดตอนกันที่ณกี่โมงดีครับคุณบุรินทร์ฮะตอนนี้ก็ยังมีแผ่นดินไหวที่เป็นอัฟเตอร์ช็อกอยู่นะครับ
ที่เห็นว่าใหญ่ที่สุดในช่วงเช้าก็น่าจะเป็นไวระดับขนาด5กว่าๆนะครับประมาณ 7:50 นะครับ 7:50 นี่5กว่าๆเลยเหรอฮะครับผมถือว่าเยอะนะแล้วก็ถือว่าสั่นสะเทือนในตำแหน่งศูนย์กลางนั้นก็ผู้ที่อยู่แถวๆนั้นก็คงจะรู้สึกนะครับการสั่นไหวโอเคเดี๋ยวที่ผมทวนอีกครั้งนะฮะเมนช็อกเกิดตอน6โมงเย็นกลมๆที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะฮะจาก6โมงเย็นหลังจากนั้นจนกระทั่งถึงเช้าวันนี้จะตัดตอนกันที่สัก8โมงเช้าหรือ9โมงเช้าก็แล้วแต่สัก8โมงเช้านี่อัพเดทช็อกทั้งหมดกี่ครั้งเห็นบอกว่าเป็น100ครั้งเหรอฮะเป็นร้อยครับเพราะว่ามันมีหลายขนาดอยู่ด้วยกันนะครับถ้าในระดับ5ลิตรขึ้นไปจนถึง59นี่ครับประมาณสัก6ครั้งนะครับ5ถึง 5.9 นี่ทั้งหมด6ครั้งครับ4ถึง 4.9 นี่ประมาณ13ครั้ง13ครั้งค่ะแล้วก็3ถึง 3.9 นี่ก็จะประมาณสัก41ครั้ง41ครั้งนะครับถ้าน้อยกว่า3เนี่ยนะครับก็ตอนนี้คงมากกว่า50แล้วล่ะครับมากกว่า50แล้วนะฮะครับโอ้โหนี่เป็นร้อยเลยนะร้อยกว่าครับแต่ว่าในทั้งหมดนี่ก็คนไม่ได้รู้สึกการสั่นไหวทั้งหมดนะครับอัพเตอร์ช็อกในธรรมชาติเวลาพูดถึงอัพเตอร์ช็อกมันจะเกิดจุดเดียวกันกับที่เกิดเมนช็อกถูกไหมอยู่บริเวณใกล้กันครับใกล้กันกับอำเภอพานแถวอำเภอพานนะแล้วก็รอบๆนะฮะครับผมในระดับ 5-5.9 ลิตรที่เกิด6ครั้งนั้นมันส่งผลกระทบมากไหมฮะไม่ครับก็คงน้อยกว่า 6.3 นะครับจะรู้สึกสั่นไหวถ้าระดับที่5เกิน 5.5 ขึ้นไปอย่างเงี้ยก็จะรุนแรงหมายถึงว่าสั่นแรงนะฮะแต่คนนี้จะรู้สึกไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะฮะระหว่าง 5.3 กับ 5.5 นี่ก็คงจะความรู้สึกคงบอกไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะครับครับครับเห็นทางสนามบินเชียงรายเนี่ยในเช้าวันนี้วิ่งออกนอกตัวอาคารกัน3รอบเลยนะฮะคุณบุรินตกใจกันเพราะว่ารู้สึกกันได้เลยนะครับแสดงว่าในระดับที่เกิน5รู้สึกว่ามันไปเจอตอน 7:50 ใช่ไหมครับอันนั้นจะไปที่5กว่านี่ไปที่ 5.9 หรือเปล่าคืออย่างนี้นะครับถ้าสมมติเป็นแผ่นไหวที่ระดับ4กว่าคนก็รู้สึกได้นะครับเพราะว่าถ้าอยู่ตำแหน่งตรงนั้นใกล้ๆมากๆนี่ก็จะรู้สึกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คงไม่สามารถบอกชัดเจนได้ว่า อยู่ที่ขนาดอย่างเดียวต้องอยู่ที่ตำแหน่งที่คนอยู่ด้วยใกล้หรือไม่ใกล้ค่ะใช่ครับค่ะมีพื้นที่ไหนอะไรยังไงที่จะต้องเฝ้าระวังไหมคะหรือมันเกิดจากจุดนี้แล้วมันจะไม่เกิดในจุดอื่นอีกหรือจะเกิดในจุดอื่นตรงไหนอะไรยังไงอีกไหมคะคงบอกในรายละเอียดที่ชัดเจนมากๆอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าแรงกำลังแผ่นดินไหวในภาคเหนือเนี่ยมันเกิดจากกลุ่มแล้วเริ่มมีพลังใช่ไหมครับเกิดจากแล้วเริ่มมีพลังแล้วเริ่มมีพลังในที่อยู่ในภาคเหนือเนี่ยก็จะมีอยู่7-8กลุ่มด้วยกันนะครับแต่ละกลุ่มก็จะมีแขนงย่อยๆอย่างเช่นอย่างกลุ่มพะเยาเนี่ยเขาจะมีแขนงที่แถวพานเนี่ยนะฮะที่เรียกอะไรเลื่อนพานเนี่ยนะแต่ว่าคงไม่แน่ใจอยู่เหมือนกันว่าศูนย์กลางมันอยู่ณตำแหน่งนั้นจริงๆหรือเปล่าก็คงจะต้องให้ทางนักธรณีวิทยาเนี่ยเข้าไปสำรวจในบริเวณนั้นนะครับในท้องถิ่นนั้นครับครับแผ่นดินไหวเมื่อวานที่อำเภอพานนั้นมันเกิดจากรอยเลื่อนที่มีชื่อว่าอะไรนะฮะทวนอีกครั้งนะฮะเป็นกลุ่มอยู่ในกลุ่มของรอยเลื่อนพะเยานะครับพะเยารอยเลื่อนพะเยาเหรอฮะค่ะครับรอยเลื่อนพะเยาเหรอฮะมันมีชื่ออื่นไหมอ๋อจะเจอแล้วไอ้ลอยเลื่อนพะเยานี่มันจะพาดผ่านอำเภองาวจังหวัดลำปางและอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาใช่ไหมฮะเอ็ดแล้วทำไมมันมาเกิดที่อำเภอพานที่เชียงรายนะมันมีแขนงนะมันมีแขนงนึงเป็นเดียวมันเป็นแขนงแล้วเล่นประยาวเนี่ยก็จะมีแขนงอยู่หลายแขนงด้วยกันนะกระจายกันอยู่หลายเส้นแต่ในตำแหน่งศูนย์กลางเนี่ยก็อาจจะไม่ได้บอกสามารถบอกได้ว่ามันเกิดจากแขนงไหนในกลุ่มนี้ครับถ้าที่ดูข้อมูลในเบื้องต้นรอยเลือดหลักๆที่พาดผ่านจังหวัดเชียงรายนี่มันจะมีแม่จันแล้วก็แม่อิงส่วนรอยเลื่อนในระดับแขนงเนี่ยมันก็คงจะมีอยู่หลายรอยด้วยกันกระมังฮะเช่นรอยแขนงของรอยเลื่อนพะเยาที่ไปพาดผ่านแถวอำเภอพานอย่างนั้นใช่ไหมครับโอเคหลังจากนี้นี่มันจะอัฟเตอร์ช็อกไปเรื่อยๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วต้องเฝ้าระวังกี่ชั่วโมงจากนี้คะที่จะต้องระวังเป็นพิเศษคือโดยปกติของการทำงานของที่สำนักเฝ้าระวังเป็นไรก็24ชั่วโมงอยู่ตลอดทุกวันนะครับแต่เราคงจะเน้นที่จุดนี้มากหน่อยนะครับว่ามันเกิดแล้วก็มีการวิเคราะห์มีการนับจำนวนนะครับจะช็อกนะครับแล้วก็ดูติดตามว่ามันรุนแรงขนาดไหนมีการแจ้งเตือนหรือแจ้งข่าวประชาชนได้ทราบนะครับในรายละเอียดครับโดยปกติพอดีเกิดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ย after shock เนี่ยมันจะมีเราพอจะประเมินช่วงเวลาได้ไหมมันจะเกิดต่อเนื่องไปยาวนานเท่าไหร่เราถึงจะอุ่นใจหรือคลายความกังวลได้
ครับถ้าเป็นแผ่นดินไหวที่เป็นอัพเดชขนาดเล็กๆเนี่ยก็คงจะเป็นเดือนนะครับเป็นเดือนเลยถ้าเป็นแผ่นดินไหวที่มีขนาดระดับ5เนี่ยมันก็จะค่อยๆห่างออกไปนะฮะในช่วงอาทิตย์2อาทิตย์นี้ก็คงจะอาจจะมีสักจำนวนหนึ่งนะฮะแต่ก็คงไม่มากความถี่จะน้อยลงใช่ไหมคะความถี่จะน้อยลงเรื่อยๆแต่เป็นแผ่นดินไหวที่เป็นขนาดเล็กๆขนาดระดับ4ระดับ3เนี่ยก็คงยังคงมีอยู่นะครับครับแต่ว่าระดับ5กว่าๆนี่ยังจะเจอในบางจังหวะใช่ไหมฮะครับคุณน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะฮะทีนี้เขาว่ากันว่าในทางเทคนิคเขาว่ากันว่าการเกิดแผ่นดินไหวที่รอยเลื่อนไหนก็แล้วแต่มันอาจไปกระตุ้นให้เกิดแผ่นดินไหวในจุดที่ใกล้ๆกันหรือต่อเนื่องกันเป็นไปได้ไหมฮะรอยเลื่อนอื่นทฤษฎีนี้ก็คงยังไม่ค่อยถูกต้องมากนะครับคุยกันอยู่ในหมู่นักวิชาการนะครับแต่ก็คงไม่สามารถตอบชัดเจนได้ว่ามันจะไปกระตุ้นรอยเลื่อนตรงไหนนะครับโอเคเอาละครับขอบพระคุณมากครับคุณบุรินทร์นะครับขอบคุณนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวค่ะคุณบุรินทร์เวชบันเทิงนะคะผมก็จะว่าเช้าวันนี้คุณบุรินทร์เนี่ยตอบคำถามเดียวกันหลายรอบคนถามเยอะโอ้โหดร.ชาติ สิทธิพันธ์รักษาการว่าการกระทรวงคมนาคมเมื่อคืนก็บินเข้าเชียงใหม่ก่อนใช่แล้วไปลงที่เชียงใหม่แล้วก็เช้าวันนี้ก็ต่อเข้าไปที่เชียงรายค่ะนะฮะดร.ชาติเล่าว่าแค่ตื่นนอนนะตอนที่1ที่2ใช่อยู่โรงแรมก็ยังมีรับแรงสั่นสะเทือนได้ตื่นนอนตอนที่2นะฮะที่โรงแรมก็รับรู้แรงกระเทือนอัพเตอร์ช็อคได้ขึ้นมาที่สนามบินเชียงรายก่อนที่จะแวะเข้าสารกลางเชียงรายตอน 9:00 นนะฮะเมื่อสักครู่สนทนากับเราเนี่ยอยู่ที่สารกลางแล้วแต่ว่าก่อนเข้าสารกลางเนี่ยไปอยู่ที่สนามบินเชียงรายจังหวะช่วงสั้นๆแค่ชั่วโมงเศษๆเนี่ยวิ่งเข้าวิ่งออกอาคารผู้โดยสาร3รอบเพราะมันเกิดอัฟเตอร์ช็อคใช่ค่ะอย่างตอน 7:50 เนี่ยตอน 7:50 เนี่ย5กว่าๆมันอัฟเตอร์ช็อคระดับ5กว่าถือว่าแรงโอ้โหจาก6โมงเย็นเมนช็อกจนกระทั่งถึง8โมงเช้าวันนี้นะฮะเอาแค่8โมงเช้าวันนี้นะฮะที่มันอัฟเตอร์ช็อกระดับ 5-5.9 ลิกเตอร์เนี่ย6ครั้งละ6ครั้ง 4-4.9 ลิกเตอร์3ครั้ง 3-3.9 41ครั้งต่ำกว่าคือแรงน้อยกว่า3ลิกเตอร์5-60ครั้งยังนับไม่จบค่ะเพราะวันนี้ยังเกิดอย่างต่อเนื่องแน่นะคะหลังจากนี้ก็ไม่ได้แปลว่าอัฟเตอร์ช็อกนี่มันจะซาลงไปหรือมันจะเบาลงไปเรื่อยๆนะค่ะระดับ5กว่าๆลิกเตอร์ยังมีโอกาสจะได้เจอเป็นทีๆนะยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมขั้นอารมณ์การเมืองด้วยเรื่องอย่างนี้บ้างดีไหมครับก็เป็นเรื่องที่ผู้คนอยากรู้นะเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนก็ตื่นเต้นนะคะที่เกิดขึ้นบางอยากรู้ไม่อยากรู้ไม่รู้ล่ะผมจะยัดเยียดให้รู้ให้ได้ผมอยากจะยัดเยียดต้องรู้เพราะคนกรุงเทพก็รับความสั่นสะเทือนได้นะพวกอยู่ตึกสูงอยู่คอนโดอ่ะจะอยู่สูงอยู่ต่ำอยู่เตี้ยเร่ดินอย่างไรเนี่ยในเมื่อเราอยากให้รู้ก็รับไปก่อนโอเคให้รู้ค่ะต้องใจจะกระชากอารมณ์จากการเมืองบ้างให้หลุดพ้นจากการเมืองจะได้มาเปลี่ยนจากเรื่องคิดเครียดการเมืองมาดูเรื่องที่กระทบผู้คนสังคมว่ากันที่จริงนะวันเนี่ยสถานการณ์นะสถานการณ์วันนี้นะฮะด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพฮะสถานการณ์วันนี้นะฮะต้องเรียนเลยนะฮะมันเริ่มนับหนึ่งวิกฤตโค้งสุดท้ายจริงๆนะฮะวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ6ค่ะ6พฤษภาคม2557ค่ะวันนี้วันที่6พฤษภาใช่มั้ยครับศาลรัฐธรรมนูญไต่สวนพยาน4ปากรวดเดียวจบภายในวันเดียวในคดีโยกย้ายคุณทวีเปลี่ยนสีไม่เป็นธรรมค่ะนายกปูจะถูกสอยหรือไม่แต่ที่จริงมันมีคำตอบอยู่แล้วนะครับค่ะมีแล้วใช่ไหมไม่รู้ก็ไม่ทราบสิครับขณะเดียวกันวันนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการปปช.จะสรุปสำนวนไต่สวนสรุปอะไรต่อมีอะไรในคดีทุจริตรับจำนำข้าวนะฮะแล้วก็จะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการไต่สวนของปปช.จากเจ้าหน้าที่ปปช.ส่งไปอนุปปช.ก่อนอนุไต่สวนอนุไต่สวนวันนี้ปปช.วันนี้ด้วยความเคารพนะคดีนี้มันพิเศษนิดหนึ่งเขากำหนดให้คณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่ทุกคนลงมาทำหน้าที่อนุกรรมการไต่สวนด้วยสิ่งที่จะ
ับทิศทางได้ในชั้นของอนุกรรมการไต่สวนปปช.มันก็คือคำตอบสุดท้ายว่าคณะกรรมการปปช.จะเชื่อนายกปูอย่างไรแค่ไหนหรือไม่ก็ดูที่เมื่อไหร่ถูกไหมอนุก็รู้ถูกไหมฮะค่ะนะผมถึงได้บอกว่านับหนึ่งวิกฤตโค้งสุดท้ายจริงๆนะการเมืองศาลรัฐธรรมนูญไต่สวน4ปากรวดอยากให้ตั้งข้อสังเกตใน4ปากนั้นนะครับมีอยู่แค่ปากเดียวเท่านั้นที่เป็นพยานฝ่ายผู้ถูกร้องคือพยานฝ่ายนายกปู่นั่นก็คือพลตบเอกวิเชียรพุทธโพธิ์ศรีพยานอีก3ปากศาลสั่งไต่สวนเองไม่มีใครร้องขอเลยไม่มีใครร้องไม่มีใครร้องขอพยาน3ปากนี้เลยค่ะศาลรัฐธรรมนูญเรียกมาไต่สวนเรียกมาสืบพยานเองค่ะ1เรียกนายกปูมาสอบมาไต่สวน2เรียกไพบูลย์นิติตะวันมาสอบ3เรียกทวินเปลี่ยนสีมาสอบค่ะคนที่4เท่านั้นวิเชียรพจน์โพธิ์ศรีที่เป็นพยานของนายกปู4ปากในวันเดียวไม่มาไม่ต่อรองไม่ต่อเวลาจบตัดสินเลยนะฮะประมาณนั้นอ่ะมีอะไรครับวันนี้สำคัญนะฮะศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วฮะกกต.มีอะไรไหมครับวันนี้กกต.ไปแล้วใช่ไหมยังค่ะเดี๋ยวปปช.ไปแล้วใช่ไหมปปช.ไปแล้ววันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.จะประชุมเพื่อสอบทานร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งใหม่20กรกฎาคมตามที่ตกลงกับรัฐบาลวันนี้จะต้องผ่านร่างกฤษฎีกาส่งไปที่คณะรัฐมนตรีเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าใช่ค่ะถูกไหมใช่ค่ะเดิมตกลงกันไว้ว่าวันนี้กกต.ดูเสร็จก็จะส่งให้เลยค่ะครม.น่าสนใจทำไมคะอภิสิทธิ์เวชชีวะบอกว่าจะส่งมาร์กโมเดลหรือโรดแมปของคุณอภิสิทธิ์ไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาได้อ่านค่ะวันนี้6พฤษภาวันเนี้ยประเด็นก็คือว่ากกต.จะดึงจังหวะยังไม่ส่งร่างพระราชกฤษฎีกาไปให้คณะรัฐมนตรีหรือไม่จะดึงจังหวะรออ่านโรดแมปอ่านมาร์กโมเดลให้เรียบร้อยก่อนหรือไม่จะหยิบฉวยเอามาร์กโมเดลที่เสนอมาภายหลังมาประกอบการตัดสินใจเรื่องการเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือไม่เพราะว่ารถแมปอันนี้มีการเสนอให้ชะลอการเลือกตั้งถ้ากกต.ดึงหรือชะลอการส่งร่างผ่านร่างพระราชกฤษฎีกาแต่ว่าอะไรคะคิดเอาเองโอเคไปคิดเอาเองชัดเจนนะฮะวันนี้ยังมีอะไรฮะวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกิจการพรรคเพื่อไทยระดับตัวจริงเสียงจริงทั้งแกน1แกน2ของพรรคเพื่อไทยเขาจะประชุมกันค่ะกำหนดท่าทีทางการเมืองก็น่าจับตาก็น่าจับตาเหมือนกันนะคะทิศทางของพรรคเพื่อไทยเอาหน้าครับมาดูเขาบอกว่าวันที่14วันโลกาวินาศสำหรับคนเกิดราศีเมถุนไล่สิครับว่าวันที่ใครเกิดราศีเมถุนใครยกมือขึ้นผู้นำของเราหรือเปล่า1สุเทพเทวสุวรรณคุณอภิสิทธิ์ด้วยหรือเปล่าไม่สองยิ่งรักอ๋อใช่นายกปูแปลกนะนายกยิ่งรักกับลุงกำนันสุเทพเนี่ยเขาเกิดราศีเดียวกันราศีเมถุนเขาบอกว่าวันที่14พฤษภาเนี่ยเป็นวันโลกาวินาศสำหรับคนราศีเมถุนหมอดูนะฮะฝ่ายขาเชียร์เขาก็สะกิดให้ลุงกำนันขยับคิวหน่อยไหมเดี๋ยวจะเจอปะทะไงแล้วขาเชียร์ฝ่ายนายกปูจะว่าอย่างไรพักสักครู่พักสักครู่ค่ะ